ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับอยู่กับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับประจำเย็นวันศุกร์ที่20กันยายนนะครับโดยมีผมมาทิจสว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับเซตอินเด็กซ์นะครับวันนี้ปิดลบนะฮะพลิกปิดลบในช่วงท้ายตลาดนะฮะเรามองเป็นไซด์เอฟเฟกต์นะครับจากฟุตซี่รีบาลานซ์นะครับซึ่งมีผลบังคับโดยใช้ราคาปิดของวันนี้นะครับก็เลยทำให้ในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับมีวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ก็มีหุ้นบางตัวนะครับพลิกปิดลบลงมากดดัชนีนะครับส่งผลให้เซตอินเด็กซ์วันนี้ปิดลบไป3จุดนะครับหรือ 0.22% นะครับปิดที่ 1,452 จุดมูลค่าการซื้อขาย 67,000 ล้านบาทนะฮะแต่ก็ยังมีข้อดีนะครับจำนวนหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด282บริษัทมีจำนวนมากกว่านะเมื่อเทียบกับหุ้นที่มีการปรับตัวลงเพราะวันนี้มีจำนวนที่ปรับตัวลงเนี่ย223บริษัทนะครับเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีหลักๆเนี่ยนะก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ Delta นั่นแหละนะ Delta วันนี้ปรับตัวลดลงไปก็กดดัชนีพอสมควรนะครับกลุ่มสื่อสารโอ้โหนี่ก็พลิกปิดลบนะครับทั้ง Advance แล้วก็ตัว Trueนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะฮะแสนสิริสุภาลัยแล้วก็ SC Asset นะครับนี่คือ3กลุ่มหลักๆนะฮะที่พลิกปิดลบแล้วก็กดดัชนีนะครับทีนี้มาดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างในวันนี้นะครับเราเริ่มกันที่กลุ่มน้ำมันโรงกลั่นนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยโอ้โหนะครับค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันดิบตั้งแต่หลุด70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงมาเนี่ยนะครับก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะนะครับงบของผู้ประกอบการของกลุ่มโรงกลั่นนะครับในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยนะฮะจะมีสต็อกลอสเกิดขึ้นจำนวนมากหรือเปล่านะครับแต่โชคยังดีนะนะครับที่ในช่วงท้ายๆของสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของตัวเวสเท็กซัสนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะก็เลยทำให้เซนติเมนต์การลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมันเนี่ยฟื้นคืนกลับมานะครับโดยเมื่อคืนนี้นะครับตัวเวสเท็กซัสนะครับบวกขึ้นไป 1.04 ดอลลาร์นะครับไปปิดอยู่ที่ 71.95 เหรียญนะครับต่อบาร์เรลนะครับก็ถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์นะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละนะครับที่ผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรนะครับในส่วนของหุ้นโรงกลั่นแล้วก็ในกลุ่มน้ำมันนะครับแต่ตัวที่เด่นกว่าน้ำมันเด่นกว่าโรงกลั่นเนี่ยวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือตัวบ้านปูนะฮะว่าบ้านปูอันนี้คือร้อนแรงมากนะครับบวกไป 12.98% นะครับก็มองเป็นภาพบวกนะฮะจากการที่บ้านปูนะครับประกาศเตรียมนำบริษัทลูกนะฮะ BKV ซึ่งทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนเข้าไป IPOในตลาดหุ้น Nasdaq นะครับอันนี้ตลาดก็มองไปในทิศทางบวกนะครับเพราะมันจะเป็นการปลดล็อก value นะครับของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยนักทุนแทบจะตีมูลค่าไม่ออกเลยว่าจะธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราควรต้องให้ value กับมันเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาบริษัทเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนมันก็จะทำให้นักวิเคราะห์นักลงทุนสามารถที่จะตี value ของหุ้นตัวนี้ได้ค่อนข้างง่ายละนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาบริษัทเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนเนี่ย IPO เบื้องต้นนะกำหนดอยู่ที่19ถึง21เหรียญนะฮะต่อหุ้นนะครับซึ่งก็จะมีมูลค่า IPO อยู่แถวประมาณสัก 10,000 ล้านบาทไทยนะฮะ 10,000 ล้านบาทไทยทีนี้เราก็คิดมูลค่าเหมาะสมคิดNAV ของบริษัทลูกนะครับของ BKV เนี่ยกลับมาที่ตัวบ้านปูเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยบ้านปูถือหุ้น BKV อยู่ 93% ถ้าหากว่าหลัง IPO เนี่ยเขามีการลดสัดส่วนลงเหลือถืออยู่ 76% เนี่ยนะครับมันก็จะตีมูลค่า NAV ของตัวเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 46,000 ล้านบาทนะฮะ 46,000 ล้านบาทซึ่งถือว่ามากหรือน้อยโอ้ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่า 46,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็น 70% นะของ market cap บ้านปูในปัจจุบันที่ 60,000 ล้านเองนะครับมันกำลังบอกอะไรฮะมันกำลังบอกว่าโอ้โหมันเหมือนกับเราซื้อหุ้นบ้านปูตอนเนี้ย
นะครับแล้วเราได้ธุรกิจถ่านหินแล้วเราได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บ้านปูมีอยู่เนี่ยเกือบจะฟรีๆเลยนะนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีมูลค่าได้เทียบเท่ากับหุ้นบ้านปูในปัจจุบันแล้วอ่ะพูดภาษานักทุนก็ประมาณนั้นเลยนะนะครับมันก็เลยเกิดกระแสเก่งกำไรกันกลับเข้ามานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นบ้านปูค่อนข้างดิสคาวนะครับกับเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆนี่อยู่พอสมควรนะครับอ่ะนี่คือเหตุผลสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มนึงนะที่เด่นๆในวันนี้ก็คือกลุ่มส่งออกอาหารนะครับทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็กลุ่มส่งออกพวกเป็ดไก่นะครับก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะครับแล้วทำไมวันนี้ต้องมาเล่นเก็งกำไรกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงกันด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาจะมีการประกาศตัวเลขส่งออกนำเข้าประจำเดือนสิงหาคมในวันพุธที่25กันยายนนะครับซึ่งแพทเทิร์นในอดีตนักลงทุนมักจะเข้ามาเก็งกำไรกันก่อนที่ตัวเลขส่งออกเนี่ยจะมีการประกาศออกมาซึ่ง 4-5 เดือนย้อนหลังเนี่ยนะครับกลุ่มธุรกิจที่มียอดส่งออกโตดีๆเลยนะครับโตดีๆโตต่อเนื่องเลยนะคือกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็คือ IDC กับ HAAI นะคือเด่นมากโตดีมากนะครับอ่ะวันนี้ก็เลยไม่แปลกใจที่เราจะเห็นราคาหุ้นของ IDC เนี่ยบวกขึ้นมา 4% Asian เนี่ยบวกขึ้นมา 2.78 นะครับ CPF บวกไป 0.82 GFPT บวกมาอีก 0.85% นะครับกลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มเดินเรือโอ้โหร้อนแรงเช่นเดียวกันวันนี้ Future Shipping บวกไป 6.4% TTA บวกไป 5.79% และที่เยอะเลยเนี่ยก็คือ RCL นะบวกไป 10.64% นะครับกลุ่มเดินเรือมีจิตวิทยาบวกนะครับจากดัชนีค่าระวังเรือเทกองนะ BDI นะครับล่าสุดเนี่ยปรับตัวขึ้น86จุดนะฮะหรือ 4.55% นะครับปิดที่ระดับ 1,976 จุดทำสถิติสูงที่สุดในรอบ2เดือนนะครับปัจจัยนี้ผลักดันให้นักทุนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มเดินเรือกันคึกคักนะครับสุดท้ายนะครับกลุ่มขายมือถือฮะวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นเด่นเช่นเดียวกันฮะนำโดย Adwise นะบวกไป 5.17% SPVI บวก 4% แล้วก็ Com7 บวก 1.22% นะครับนักทุนเข้าซื้อดักเก็งกำไรนะครับเพราะว่าวันนี้ใครเป็นสาวก iPhone เนี่ยคงจะเห็นภาพชัดนะครับที่ Apple Store นะครับมีจำนวนประชาชนนะครับไปเข้าคิวเพื่อจองซื้อ iPhone 16กันเยอะมากนะฮะเยอะมากล้นสตอร์ออกมาข้างนอกเลยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้นักลงทุนที่เห็นข่าวเนี่ยนะครับเข้ามาเก็งกำไรทั้งในส่วนของ Adwise, SPVI แล้วก็ Com7 กันอย่างคึกคักนะครับทั้งหมดนี้คือเก่งหลังเกมนะครับประจำวันที่20กันยายนนะครับพบกันได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ